เดี๋ยวผมชิมมึงก่อนหนัวบอกมันจะเป็นลักษณะอะไรนี่ผมกับข้างแดกนี่นะครับข้างแดกเจ๋วเลยครับสุดยอดครับพี่น้องครับเต๊ะมันจานดีเลยครับพี่น้องเลยครับสวัสดีครับพี่น้องเข้าสู่ช่องนุ่มมึงชนคนอีสานนี่ครับพี่น้องวันนี้นุ่มมึงชนเหมือนพามาทำเมนูกินเวลาเย็นๆนี่แหละครับพี่น้องเลยอย่าให้เพื่อนวันนี้เราจะเป็นใส่กระดำอีกครับนี่เดี๋ยวผมจะเอากระดำไปดูวันนี้มันเป็นเมนูอาหารญี่ปุ่นครับเดี๋ยวผมจะมาทำเมียงเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันครับว่ามันจะเป็นออกมาลักษณะไรทรงไรนะครับเนาะมุ่งชนก็ยังบอกพวกท่านเถอะอยู่ครับมันสิเป็นตำหรือว่าสิเป็นก๋อยหรือจะเป็นย่ำครับจังคอยติดตามไปครับไปพี่น้องแล้วมุ่งชนไปขอเตรียมวัตถุดิบก่อนครับผมเนี่ยน้ำมุ่งชนครับสมาปลาเต้ากระดำเนี่ยครับพี่น้องวันนี้เขาก็จะเฮ็ดไม่ต้องกระดำลวกนอกครับนอกไม่ลวกสักคนเราน้ำมุ่งชนจะไปเอากระดำไปลวกมันสุกก่อนครับเดี๋ยวก็มีเงินมากเลยก็บอกเลยนะตามตัวยอดนิยมนี้นะคนที่มีปัญหาฟ้ากัดอยู่จากดาวฟ้ามองค้าบนใบหน้าใช้ไปเลยจ้าไอเซ็ตยังมีของแถมอีกเป็นลิปสติกนะคะโมทาหรอครับโมทามันสูงหรอครับเดี๋ยวผมโมดวกหรอกมันหยันโมเสียเดี๋ยวผมจะดวกแต่ตัวนี้ซะก่อนเดี๋ยวผมขอหยัดดวกเส้นก่อนครับครับก็น่าห้องรอน้ำหอนก็หอนเนาะครับเนาะเพราะว่าตำพริกสักก่อนเนาะครับพี่น้องใส่กระเทียมลงไปครับพริกจะหาหกเม็ดอย่างนะครับเดี๋ยวผมฝากตำพริกก่อนครับครับเรียบร้อยครับแล้วเติมน้ำตาลลงไปครับน้ำตาลหญ้าหวานครับครับส่วนมันหน่อยครับก็ได้ใส่ร้ายเนี่ย4 5ส่วนส่วนน้อยๆนึงครับตัวนี้ก็จะเป็นแกงนัวครับใส่แกงนัวลงไปใส่ปลาลงไปครับที่เด็ดครับส่วนหนึ่งครับใส่ส่วนหนึ่งมะนาวครับ
น้านี่คือใส่ใส่เปียวนี่ครับเป็นสัก3ชิ้นก่อนนะมะนาว3ชิ้นครับผมก็ดื่มมาสากออกเนาะเอามาปรุงน้ำเด้อครับอันนี้จะเป็นน้ำน้ำยำครับหรือว่าน้ำเราจะเตรียมไปใส่ครับก็เขาเรียกนี่ยังมาหมาเข้าเมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรอเส้นก่อนครับเส้นบ่ทันสุกน้ำหอนบ่ทันหอนครับโอเคครับเรียบร้อยครับพี่น้องเส้นสุกเลยผมใส่ลงไปเลยเส้นมาหมานะครับเนาะตัวนี้ก็พักก็จะมีแตงกวากับกะหล่ำปีเนาะครับเนาะกะหล่ำปีพวกกันอันเดียวพวกก็ดื่มแย่ด้วยครับมะเขือเทศครับต่อไปก็เป็นการผสมคนให้มันเข้ากันครับน้องอันนี้จะว่าตำมะหมาก็ได้ครับหรือว่าเป็นยำก็ได้บอกง่ายๆนะครับผมก็เรียกว่าเอาเป็นส้มตำมะหมาเนาะครับเนาะผมก็จะขอเรียกว่าส้มตำมะหมาด้วยครับเพื่อส้มตำเส้นหมี่เส้นมะหมาตัวนี้ก็เป็นขึ้นสายครับขึ้นสายใช้ลงไปครับเนี่ยเป็นยังมุมส่วนคือมะขนใส่ครบขานด่างศาสนาระยางครับตั้มแหลกทำมาใส่กับนี้ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวผมชิมมันก่อนหนัวบอกมันจะเป็นลักษณะอะไรผมกับข้างแดกนี่นะครับข้างแดกเจ้าด้วยครับสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดเจ้าๆนะแล้วน้องมุชนขออนุญาตตักก่อนแป๊บนึงครับตักกันครับพี่น้องครับเต็มจานเลยครับพี่น้องเลยจะไหนครับพี่น้องเต็มนะครับเต็มจานเลยครับพี่น้องเอาเดี๋ยวน้องมุชนขอจัดผักก่อนครับครับเรียบร้อยครับจัดผักเรียบร้อยครับพี่น้องหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับยำมาหมาหรือว่าตำมาหมาก็ว่าก็ได้นะครับเนาะตำมาหมากะกินกับไข่ต้มสองหน่วยมาเด้อพี่น้องเด้อมากินยำมะหมาหรือว่าตำมะหมาส้มตำมะหมาน้ำนมส้นครับครับสำหรับคลิปนี้น้องชนก็ขอขอบคุณทุกซับทุกไลค์ครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเด้อขอบคุณทุกกำลังใจครับน้องชนก็ขออนุญาตไปกินยำมะหมาก่อนครับตำมาหมาเนาะครับเนาะส้มตำมาหมาเด้อครับเด้อมึงชนก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าเด้อครับเด้อพี่น้องบ๊ายบายครับบ๊ายบาย